เราไม่รู้ครับว่าอนาคตของโคพาเมอร์กับแมนซิตี้จะเป็นยังไงต่อไปมีรายงานล่าสุดบอกว่าโคพาเมอร์อาจจะอำลาแมนซิตี้แล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับหลังการมาของเจเรมี่โดคูนะมาตามกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลเมลครับบอกว่าโคพาเมอร์กองกลางตัวรุกเด็กปั้นของแมนซิตี้เขาอาจจะต้องเก็บข้าวของอำลาทีมเอติฮัดสเตเดียมแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังการมาใหม่ของเจเรมี่โดคูครับรายงานบอกว่าแมนซิตี้กำลังจะคว้าตัวโดคูปีกทีมชาติเบลเชียมมาจากแรนครับด้วยค่าตัวประมาณ 55.5 ล้านปอนด์แม้เป็นการเสริมทัพในฐานะตัวแทนของริยันมาเรสที่ย้ายไปอานาลีแต่ดูเหมือนว่าเป็นการปิดกั้นโอกาสของโคพาเมอร์ทันทีเลยรายงานล่าสุดบอกว่าตอนนี้โคพาเมอร์มีแนวโน้มที่จะอำลาแมนซิตี้สูงมากขึ้นนะครับแม้จะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่2023-24ได้อย่างน่าประทับใจยิงประตูสวยๆแซ่อาร์เซนอลในเกมคอมมูนิตี้ชิลด์แล้วก็มงประตูใส่เซบียในเกมยูฟ่าซุปเปอร์คัพที่จบลงด้วยการคว้าแชมป์นะครับหลังจบเกมนะอาเป๊ปกุดาล่าครับก็บอกว่ายอมรับเลยอนาคตของโคพาเมอร์ยังไม่มีความชัดเจนแต่หากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจะไม่ใช่การปล่อยยืมตัวแน่ๆในฤดูกาลนี้ท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกที่พร้อมจะยื่นข้อเสนอดึงตัวโคพาเมอร์ไปร่วมทีมอยู่แล้วทั้งนี้โคพาเมอร์ครับกลายเป็นที่รักของแฟนบอลแมนซิตี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นชาวเมืองแมนเชสเตอร์โดยกำเนิดเข้าศูนย์เยาวชนของแมนซิตี้ตั้งแต่อายุ8ขวบโดยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาได้รับโอกาสลงสนามจากเป๊ปกุดูล่ามากถึง25เกมรวมทุกรายการนะครับแม้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองก็ตามถือว่าต้องมาตามอนาคตของเด็กปั้นของแมนซิตี้เขาเนี่ยครับโคพาเมอร์หลังจากการมาของเจเรมี่โดคูว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปครับแต่เปิดหัวกับแมนซิตี้สวยนะในฤดูกาลนี้ครับโขกทำประตูชัยยิงใส่อาร์เซนอลด้วยนะครับโคพาเมอร์จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม